เปิดประวัติสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20ในรัชกาลที่10จัดพิธีสถาปนาในวันที่12กุมภาพันธ์นี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงสื่อมวลชนในวันที่7กุมภาพันธ์นี้ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพิจารณาและเมื่อคืนวันที่6กุมภาพันธ์ได้รับแจ้งว่าทรงโปรดเกล้าสมเด็จพระมหามุนีวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้จะจัดงานพิธีสถาปนาในวันที่12กุมภาพันธ์นี้เวลา 17:00 น.ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามประวัติสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20สมเด็จพระมหามุนีวงศ์หรืออัมพรอัมพโรเดิมชื่อนายอัมพรประสัทธพงศ์เกิดเมื่อวันที่26มิถุนายนพ.ศ. 2470ณตำบลบางป่าอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีโยมบิดาชื่อนายนับประสัทธพงศ์โยมมารดาชื่อนางตาลประสัทธพงศ์ครอบครัวประกอบอาชีพค้าขายเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเทวานุเคราะห์กองบินน้อยที่4ตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4การบรรพชาอุปสมบทบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อพ.ศ. 2480ณวัดสัตตนาถปริวัติวรวิหารตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีโดยมีพระธรรมเสนานีหรือเงินนันโทเป็นพระอุปัชฌาย์ต่อมาได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่9พฤษภาคมพ.ศ. 2491ณพัทธสีมาวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชวาสวาสโนเป็นพระอุปัชฌาย์และพระจินดากรมุนีทองเจือจินตากโรเป็นพระกรรมวาจาจารย์การศึกษาพระปริยัติธรรมสามเณรอัมพรประสัทธพงศ์ไปอยู่จำพรรษาที่วัดตรีญาติตำบลพงสวายเพื่อศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมและสอบได้เปลี่ยนธรรม4ประโยคในปีพ.ศ. 2488ภายหลังอุปสมบทเมื่อ2พ.ศ. 2491ศึกษาพระปริยัติธรรมในสำนักวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจนพ.ศ. 2491สามารถสอบเปลี่ยนธรรม5ประโยคและพ.ศ. 2493สามารถสอบได้เปลี่ยนธรรม6ประโยคต่อมาเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นนักศึกษารุ่นที่5จบศาสนศาสตร์บัณฑิตเมื่อปีพ.ศ. 2500และได้เดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทณมหาวิทยาลัยพาราณสีประเทศอินเดียจบการศึกษาเมื่อปีพ.ศ. 2512ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีปีพ.ศ. 2552สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยถวายศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาพุทธศาสตร์ปีพ.ศ. 2553สภามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยถวายปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาธรรมนิเทศตำแหน่งปัจจุบันเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารกรรมการมหาเถรสมาคมกรรมการคณะธรรมยุทธ์กรรมการเถรสมาคมคณะธรรมยุทธ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14-15 ธรรมยุทธ์แม่กองงานพระธรรมทูตสมณศักดิ์พ.ศ. 2514เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระปริยัติกวีพ.ศ. 2524เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชสาระสุธีพ.ศ. 2513เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพเมธาพรพ.ศ. 2538เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมเมธาพรพ.ศ. 2513เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่พระศาสนโสพลและพ.ศ. 2512
เป็นสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ครับและนี่ก็คือประวัติของสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่